ข้อความของหลายๆคนที่แบบว่าคนรอสมน้ำหน้าอยู่เสียใจด้วยค่ะมึงเขาไม่ไปค่ะคนเลือกเองแม่เขาว่าหาว่าแม่ทำคอนเทนต์เลิกสามีจริงๆอ่ะบอกเลิกกันทุกวันนะคะแต่ผู้ชายเขาเลือกเองแล้วว่าเขาไม่ไปเออตรงนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือไปอ่านในข้อความของหลายๆคนที่แบบว่าคนรอสมน้ำหน้าอยู่เสียใจด้วยค่ะมึงเขาไม่ไปค่ะคนเลือกเองนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าที่ทะเลาะคือมันกดดันมาหลายรอบแล้วเราโดนหลอกเราโดนแกล้งเราโดนทำอะไรก็แล้วแต่เราพูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็เลยออกมาอธิบายรวดเดียวเพื่อให้มันจบปัญหาที่อัดอั้นมันคืออะไรมันคืออัดอั้นก็คือว่าเอาตรงๆนะคะทุกวันนี้ช่องมาดามแพมเติบโตได้ด้วยแฟนคลับแม่ๆพี่ๆน้องๆทุกคนซึ่งมันทุกคนให้กำลังใจตลอดว่าเราได้รับประโยชน์เราก็เลยทำคลิปลงทุกวันทำทุกวันมา8ปีแล้วค่ะคุณคิดว่าเหนื่อยไหมกว่าแพมจะมีบ้านแพมจะมีรถแพมเป็นกระเทยที่ไม่กระเดือกใหญ่เท่ากำปั้นดังนั้นจะเป็นกระเทยเหมือนกันไม่ได้เพราะแพมมีผัวด้วยแล้วผู้ชายเขาก็เลือกเองที่เขาจะไม่ไปซึ่งการตัดสินใจเนี่ยคือมันอัดอั้นมาหลากหลายแล้วหลายคนก็บอกว่าแพมไม่แยกแยะแต่จริงๆก็มันอัดอั้นจริงๆค่ะก็เหมือนกับที่คลิปที่ดูไปนั่นแหละเรื่องดีๆไม่เคยจำของกูหรอกเรื่องเนี่ยจำกูเก่งเขาสามีแม่บ้างไหมถ้าผมเลิกกับมาดามแพมไปผมคงหาเมียที่ดีเท่านี้ไม่ได้แล้วครับขอบคุณครับไม่คือเราก็รู้สึกว่ามันมีมุมที่ดีที่เขามองเห็นเราแต่คนอื่นน่ะไม่ได้อยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงเขามองไม่เห็นซึ่งเราไม่ได้คิดว่าเราสวยนะคะแต่พวกที่มองเราไม่สวยคือตาไม่ถึงแต่สิ่งหนึ่ง เราอยากบอกก็คือว่าแทนแบบคุณวิทย์รักกันมาแล้วแล้วคุณแม่คุณวิทย์เองเนี่ยก็บอกว่าลูกคะหนูอยู่กันมาถึงขนาดนี้แม่ผัวคนจีนจะรับกระเทยได้ปะล่ะรับไม่ได้แต่คุณวิทย์ก็รับแพมได้แล้วก็ตัวคุณวิทย์เองก็รับแพมได้ดังนั้นแพมพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วแล้วก็ทุกคนเนี่ยยอมรับแพมในฐานะของผู้หญิงได้การยอมรับแม้คู่สมรสหรือสมรสเท่าเทียมจะไม่มีเราก็เป็นคู่กันได้แล้วก็มีความสุขกันได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณวิทย์ฝากอะไรบ้างคะอ๋อไม่มีแล้วครับขอบคุณมากเลยค่ะเอ้าทำไมฉันเป็นคนพูดคนเดียวอ่ะอยากความดีอะไรของเขาที่แบบชนะใจเราบ้างเมียผมเป็นคนอารมณ์แปรปรวนอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงแต่ว่าครับแต่ถึงอย่างนั้นตอบไม่ลงคำถามนะคะถามไม่ลงคำตอบด้วยอ่ะต่อค่ะจะบอกว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเมียผมก็เป็นคนที่น่ารักที่สุดคนหนึ่งเลยครับขอบคุณค่ะน่ารักยังไงคะน่ารักยังไงแบบทำบุญถวายบัวนั่งไม่คุณพูดตามใจของคุณน่ะอยากจะพูดอย่าแอปหล่อดิไม่ได้แอปหล่อเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะก็อย่างที่บอกไปครับอยู่กันมา19ปีถ้าผมพลาดเมียคนนี้ไปผมหาดีเท่านี้ไม่ได้แล้วครับชีวิตนี้ก็แพมก็รู้สึกว่าดีใจนะที่คุณเห็นความดีของฉันขอบคุณค่ะขอบคุณมากว่าแบบปัญหาเล็กๆน้อยๆวันนึงมันจะแบบกลายเป็นระเบิดตู้ยิ่งกว่าเล็กกว่าน้อยก็มีมาแล้วค่ะซึ่งหลายๆอย่างเราก็ผ่านกันมาได้ซึ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ยอมกันไม่เคลียร์กันมันก็ไม่จบแต่อันเนี้ยเขาเลือกที่จะเงียบแต่ถ้าทะเลาะอ่ะคือเราเห็นในมุมอารมณ์แปรปรวนของเขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าแค่คนดูยังไม่เห็นนะคะถ้าคุณดูเห็นก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเขาเป็นยังไงแต่เราก็ทำหน้าที่ของภรรยาแล้วก็ลูกสะใภ้ให้ดีที่สุดได้แค่ทางนี้ค่ะคำถามสงสัยว่าไม่ได้อยู่กันด้วยกันแบบว่าเพราะว่าเราแบบว่าเติบโตทำคอนเทนต์ร่วมกันแบบประมาณหนูคิดหนูธุรกิจอะไรเงี้ยหนูคิดว่าถ้าเกิดว่าอยู่กันด้วยธุรกิจแต่หนูจะอยู่กันได้ไหมคะ19ปีถ้าอยู่กันด้วยธุรกิจจะไม่กันเลยดูมันแรงกว่ากูอีกอ่ะดังนั้นนะคะอันนี้เนี่ยแพมขออุ้ยขอโทษค่ะแพมขอบอกว่าถ้าอยู่กันด้วยธุรกิจเนี่ยเราจะไม่อยู่กันถึงทุกวันนี้เกื้อหนุนกันมาทุกวันนี้ซื้อบ้านเนี่ยเราออกเงินคนละครึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเราใช้ชื่อเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของรถร่วมกัน
ไม่ได้หมายความว่าทำงานมาหาเงินแล้วก็เขาช่วยใช้อย่างเดียวเขาไม่ช่วยหาแต่เราทำงานด้วยกันเราช่วยกันทำงานส่งเสริมซึ่งกันและกันมันดีกว่านะคะยืนยันว่าไม่ได้อยู่กันด้วยผลประโยชน์แน่นอนถ้ามีผลประโยชน์ดิฉันทำนมมา 60,000 เขาก็ไม่ได้เล่นคนเดียวหรอกค่ะเป็นรับความรักที่อยู่กันได้นานๆคุณวิทย์บอกค่ะเป็นรับความรักอะไรคะที่ทำให้ยาวนานถึง19ปีเอาจริงๆแล้วรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยครับ19ปีนี่มันแป๊บเดียวเองครับอยู่กับมาดามแฮมแล้วมีความสุขครับมาดามแฮมเป็นคนยังไงคะอ๋อก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับ เป็นตัวเองดีที่สุดค่ะไม่ต้องมานั่งเฟกการนั่งเฟกเนี่ยเราจะเฟกได้แค่ไม่นานเข้ากันแล้วนะคะแต่ว่าตำนานที่ว่าเรารักกันหรือว่าเรานำเสนอไปจะอยู่ตลอดไปค่ะ